ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันที่คลองพะดุงกรุงเกษมนะครับที่เขากำลังปรับภูมิทัศน์อยู่นี่คือบรรยากาศบนสะพานนะครับสะพานข้ามคลองฝั่งทางนี้ก็ยังมีเรือคลองพะดุงนะครับพะดุงมกกะลาเรือไฟฟ้านะครับด้านบนหลังคาก็จะมีแผงโซลาร์เซลล์นะครับเป็นเรือไฟฟ้าที่วิ่งในคลองอันนี้ก็เป็นสะพานที่ข้ามจากฝั่งหัวลำโพงไปยังถนนกรุงเกษมนะครับในคลองนะครับก็ดูสะอาดดีนะครับไม่มีขยะลอยให้เห็นเลยอาจจะมีปลามีอะไรด้วยนะเดี๋ยวจะเดินไปดูฝั่งอีกทางนู้นนะครับเขาทำปูกระเบื้องพื้นเสร็จแล้วนะฝั่งทางนี้ก็เป็นถนนกรุงเกษมนี่นะครับนี่เขามีอันนี้ด้วยนะคลองพะดุงเขียนว่าคลองพะดุงหัวลำโพงเรียกว่ากิจกรรมปากท่อนะครับนี่ครับฝั่งนี้เขาทำเป็นที่นั่งเลยนะเป็นม้าเป็นที่นั่งที่อะไรสักอย่างหนึ่งนี่นะครับนี่ส่วนริมคลองนี่ก็เอาต้นไม้เล็กๆนะครับมาปลูกเสาไฟด้านข้างก็เป็นเสาไฟสีขาวนะครับเสาไฟส่องระยะกำหนดเวลาของเขาบอกว่าประมาณเดือนมีนาปีนี้นะครับก็พามาเดินเลาะดูคลองพะดุงกรุงเกษมนะครับการปรับภูมิทัศน์ใหม่ให้ดูสวยงามนะครับมาสามารถมาเดินพักผ่อนมาเดินมาวิ่งออกกำลังกายก็ได้นะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาจะใส่ไม่รู้ว่าจะใส่ราวขึ้นไปหรือเปล่านะครับใส่ราวเหล็กนะครับถ้าไม่ใส่ราวนี่อาจจะพลัดตกลงได้นะครับนี่ก็เอาต้นไม้มาลงนะครับเอาหญ้ามาปูผมก็ตั้งแต่ครั้งปีที่แล้วนู่นนะครับที่ผมมารีวิวไว้ปีนี้ก็เพิ่งจะได้มาอีกนะครับคลองพะดุงฝั่งตรงข้ามก็คือหัวลำโพงนะครับหัวลำโพงนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นบันไดขนาดใหญ่จะมีหลอดไฟส่องด้วยนะครับทางลงทางขึ้นฟุตบาทนี่ดูกว้างกันเลยนะครับนี่เป็นชั้นบนอีกชั้นหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นชั้นล่างริมคลองที่ผมเดินอยู่นี่นะปลูกต้นไม้นะครับปลูกหญ้าปลูกต้นไม้เขาก็ทำมาถึงสะพานที่สองนะครับสะพานข้ามคลองอันที่สองเมื่อก่อนตรงนี้มันจะดูลกๆนะฝั่งตรงนี้นะครับนี่ก็ทำแล้วมันก็ดูสะอาดตาดูกว้างขึ้นเยอะเลยก็มาอัปเดตให้พี่น้องได้ดูนะครับการปรับภูมิทัศน์นะครับคลองพะดุงกรุงเกษมอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับด้านล่างเขาจะเป็นขัดด้วยหินอ่อนนะครับเป็นหยาบๆนะเพื่อเดินจะได้ไม่ลื่นส่วนด้านบนที่ผมเดินอยู่นี้ก็เป็นพื้นกระเบื้องเหมือนกันนะครับเหมือนกระเบื้องอิฐนะลักษณะเป็นหยาบๆเหมือนกันป้องกันไม่ให้ลื่นนะครับมีทางเดินคนพิการด้วย
ตรงนี้นะครับการปรับภูมิทัศน์นะครับคลองประดุงกรุงเกษมเขาเริ่มจากสะพานที่อยู่ถนนพระราม4นะครับจำชื่อสะพานไม่ได้นะไปจนถึงแยกกษัตริย์ศึกนะครับเขาจะทำไปยาวไปนู่นเลยตอนนี้ก็คืบหน้าไปประมาณสัก 50% ได้มั้งหรือว่ายังไม่ถึง 50% นะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นอีกสะพานข้ามคลองนะครับนี่ตรงท่าเรือหัวลำโพงริมคลองนะครับคลองพะดุงคลองพะดุงกรุงเกษมเป็นคลองที่ยาวมากเลยนะครับยาวไปนู่นลงสะพานไปตรงแถวๆสะพานพระราม8มั้งนะครับไปลงแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้ก็จะมีรถเมล์ปรับอากาศมีนบุรีหัวลำโพงนะครับรถเมล์ปรับอากาศสีฟ้ามีหลายคันเลยก็พามาเดินเลาะดูนะครับบรรยากาศเขาทำมาถึงแค่ตรงนี้เองนะอีกส่วนที่ยังไปถึงกษัตริย์ศึกเขาก็ยังกำลังทำอยู่นะครับมีรถเมล์สายมีสาย29สมาร์ทบัสนะสาย113สาย29นี่รังสิตหัวลำโพงนะครับสาย113นี่มันมีนบุรีหัวลำโพงถือว่าวิ่งกันไกลมากเลยนะก็มาติดต่อนะครับมาติดต่องานกับลูกค้าที่ตลาดโบเบนะครับก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องกันทุกคนนะครับการพัฒนานะครับกรุงเทพมหานครนี่ก็ถือว่าพัฒนาขึ้นเยอะเลยทำนู่นนี่นั่นตลอดนะครับแม้แต่สะพานลอยยังต้องมีหลังคาฝั่งซ้ายนี่ครับตรงนี้จะเป็นหัวลำโพงสำหรับคลิปนี้ก็จะขอล่ำลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ